ตั๊กแตนชลดาดวงเฮงถูกลอตเตอรี่คนเดียว121ใบรับทรัพย์จุกๆช่วงท้ายปีรับทรัพย์เน้นๆถูก121ใบนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาดวงเฮงถูกลอตเตอรี่คนเดียว121ใบรับทรัพย์จุกๆช่วงท้ายปีงวด1ธันวาคม2566ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1ธันวาคม2566ซึ่งสลากกินแบ่งรางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทได้แก่หมายเลข251097รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทได้แก่055และ265รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทได้แก่หมายเลข092280และรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทได้แก่หมายเลข91และก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคนดวงเฮงที่ถูกรางวัลในงวดนี้ทุกท่านโดยแน่นอนอยู่แล้วว่าหวยออกในแต่ละงวดจะมีผู้โชคดีคนดวงเฮงถูกรางวัลเล็กหรือรางวัลใหญ่หลายรายด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาดวงเฮงถูกลอตเตอรี่คนเดียว121ใบรับทรัพย์จุกๆช่วงท้ายปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลงวด1ธันวาคม2566รับทรัพย์จุกๆเฉียด 400,000 บาทเลยทีเดียวงานนี้สาวตั๊กแตนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุว่าควรดีใจไมนี่ 386,000 บาทซื้อหมดไปไม่รู้เท่าไหร่แหละโดยเจ้าตัวนั้นถูกรางวัลทั้งหมด121ใบดังนี้รางวัลเลขหน้า3ตัวเลข055จำนวน21ใบรางวัลเลขหน้า3ตัวเลข265จำนวน20ใบรางวัลเลขท้าย3ตัวเลข280จำนวน16ใบรางวัลเลขท้าย3ตัวเลข092จำนวน15ใบรางวัลเลขท้าย2ตัวเลข91จำนวน49ใบ